ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากในคลิปที่แล้วนะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมการการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อสำคัญอีกเรื่องหนึ่งของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะนั่นก็คือเรื่องของเสถียรภาพนิวเคลียสนะหรือว่าเรื่องย่อยลงไปอีกก็คือพวกแรงนิวเคลียร์อะไรต่างๆพวกนี้นะเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้พร้อมๆกันนะฮะและจากการที่เราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนิวเคลียสนะฮะมันก็ทำให้เราได้รู้ว่านิวเคลียสเนี่ยมันประกอบไปด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตรอนนะที่อยู่ในนิวเคลียสนั้นๆนะแต่ทีนี้มันก็เกิดข้อสงสัยว่าอนุภาคทั้งสองตัวเนี่ยการที่มันจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันมีแรงอะไรที่ยึดเหนี่ยวกันไว้หรือเปล่านะครับทั้งที่อนุภาค2ตัวเนี่ยมันไม่มีแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อกันเลยนะฮะก็แสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับอนุภาคทั้ง2ตัวเนี่ยมันยึดเหนี่ยวอยู่ด้วยกันได้ซึ่งไอ้แรงชนิดนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าแรงนิวเคลียร์นะโดยแรงนิวเคลียร์นี้เนี่ยจะเป็นแรงที่กระทำนะครับแรงที่กระทำระหว่างนิวคลีออนก็คือเป็นแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคของนิวตรอนกับโปรตอนนะครับก็คือแรงตัวนี้นะเป็นแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคนิวตรอนกับโปรตอนนะครับแล้วก็เป็นแรงที่มีแรงดูดมากกว่าแรงผลักระหว่างประจุนะนั่นก็คือมันเป็นแรงที่สามารถยึดเหนี่ยวโปรตอนกับนิวตรอนนี้ไว้ด้วยกันนะโอเคเนาะสำหรับลักษณะของแรงนิวเคลียร์นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติอยู่3ข้อนะฮะ1ก็คือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะครับแรงดึงดูดระยะสั้นยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่เรายืนจับมือกันนะครับเราก็สามารถจับได้แค่คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันแรงนิวเคลียร์ก็เหมือนกันก็เป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะครับส่วนแรงที่อยู่ไกลหรือว่าอนุภาคที่อยู่ไกลเนี่ยไอแรงตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีผลละเหมือนกันนะคนที่ยืนอยู่ไกลเราก็จะไม่สามารถเอื้อมมือไปจับเขาได้ก็จะจับได้แค่คนที่อยู่ใกล้ๆอยู่รอบๆตัวนี้นะฮะไอแรงนิวเคลียร์ตัวเนี้ยก็เช่นกันนะครับตัวอย่างคล้ายๆกัน2ก็คือนะฮะไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของประจุนะจะเป็นประจุบวกหรือจะประจุลบก็แล้วแต่นะแรงนิวเคลียร์ตัวเนี้ยไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของประจุนะ3ก็คือมีแรงผลักนะมีแรงมีค่ามากกว่าแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้านะพูดง่ายๆก็คือมีแรงยึดเหนี่ยวมีแรงดูดเนี่ยมากกว่าแรงผลักนั่นเองเนาะซึ่งจากความรู้เรื่องแรงนิวเคลียร์นะโดยตอนแรกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะก็คือรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาพยายามศึกษาการกระเจิงของอนุภาคอัลฟานะซึ่งอนุภาคอัลฟาเนี่ยมันเป็นประจุบวกใช่ไหมนะพอมันเข้าใกล้นิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะสามารถเข้าใกล้ได้แค่3คูณ10ยกกำลัง14เมตรนะคือจะเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าในนิวเคลียร์เนี่ยมันก็มีประจุบวกใช่ไหมอนุภาคอัลฟาก็มีประจุบวกเพราะฉะนั้นบวกกับบวกมันก็เลยผลักกันนะครับก็เลยไม่สามารถหารัศมีนะหารัศมีของนิวเคลียร์นั้นได้เขาก็เลยลองเปลี่ยนเป็นประจุนะครับหรือว่าอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้านะครับเพื่อที่มาดูการกระเจิงของอนุภาคนะซึ่งก็ได้สรุปว่านิวเคลียสเนี่ยมันมีลักษณะเป็นทรงกลมนะขนาดของนิวเคลียสก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของนิวคลีออนนิวคลีออนก็คืออะไรนิวคลีออนก็คือโปรตอนรวมกับนิวตอนนะนิวตอนรวมกับโปรตอนนั้นนะถ้าเราให้ R นะให้ R เป็นรัศมีของนิวเคลียสแล้วก็ A เป็นเลขมวล นะครับหรือว่านิวคลีออนของนิวเคลียสเนี่ยก็จะได้สมการเป็นนะได้สมการเป็น R เท่ากับ R0A ยกกำลัง1ส่วน3นะครับหรือR นะแปรผันตรงกับ A ยกกำลัง1ส่วน3ยกกำลัง1ส่วน3ถ้าเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ R 0นะยกรูท3นะครับรากที่3ของ A ยกกำลัง1ส่วน3 A ในที่นี้คืออะไรนะครับ A ในที่นี้ก็คือเลขมวล นะครับ A ก็คือเลขมวลเลขมวลก็คือโปรตอนบวกกับนิวตอนนะก็คือเลขมวลของนิวเคลียสนั่นเองนะครับหรือพูดรวมๆเรียกรวมๆว่าจำนวนนิวคลีออนจำนวนนิวคลีออนส่วน R0 นะครับ R0 ก็มีค่าประมาณ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ15นะถึง 1.5 คูณ10
ยกกำลังลบ15เมตรเนี่ยอันนี้ก็คือ R0 นะครับซึ่งจากสมการตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านิวเคลียสเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับเมื่อเทียบกับอะตอมเนาะซึ่งอะตอมเนี่ยมันมีรัศมีประมาณ10ยกกำลัง10ลบ10เมตรนะอะตอมเนาะมีรัศมีประมาณ10ยกกำลังลบ10เมตรแต่ว่าถ้าเป็นรัศมีของเจ้าตัวนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีรัศมีนะครับอยู่ที่10ยกกำลังลบ15เมตรนะนิวเคลียสแน่นอนว่ามันต่างกันนะครับ10ยกกำลัง5เท่า10ยกกำลัง5เท่านี้ก็คือต่างกันมากๆนะครับหรือประมาณ 100,000 เท่านั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็คือประมาณลูกปิงปองกับสนามฟุตบอลอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้ก็คือเราจะไปหานะครับรัศมีของนิวเคลียสของธาตุต่างๆนะครับซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสีนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันเลยเรื่องนี้มีโจทย์อยู่2ข้อนะครับก็คือข้อ41กับข้อ40เนาะสำหรับข้อ40นะครับเขาถามว่ารัศมีของนิวเคลียสนะฮะ ZN 64เนี่ยนะมีขนาดนะครับเท่ากับกี่เมตรนะก็คือเขาถามหารัศมีของนิวเคลียสเนาะโดยกำหนดให้ R0 นะเท่ากับ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ15เมตรแล้วก็ใช้สมการเมื่อกี้เลยนะครับสมการ R นะเท่ากับ R0A ยกกำลัง1ส่วน3 R ก็คือรัศมีของนิวเคลียสที่เราต้องการหานะฮะส่วน R0 คืออะไรนี่ไง R0 เขากำหนดมาแล้วก็คือ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ15ส่วน A ก็คือเลขมวลนะครับเลขมวลก็คือเลขตัวที่อยู่ข้างบนเนาะอันนี้เราจำสัญลักษณ์นิวเคลียสได้เนาะx นะครับ a z นะ a ก็คือเลขมวล z ก็คือเลขอะตอมนะครับหรือว่าโปรตอนนั่นเองส่วน a ก็คือโปรตอนบวกกับนิวตอนนะอันนี้ก็คือโปรตอนนะครับถ้าอะตอมเป็นกลางนะครับ p กับ e ก็จะเท่ากันเนาะทีนี้ a ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ64ใช่ไหม64ยกกำลัง1ส่วน3นะครับตามสมการก็จะได้เป็น 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ15คูณกับ64ยกกำลัง1ส่วน3 64ยกกำลัง1ส่วน3ก็คือรากที่3ของ64นั่นเองรากที่3ของ64นะครับถอดรูทออกมาก็จะได้เท่ากับ4เนาะเพราะ4คูณกัน3ตัวก็ได้64นะครับคูณกับ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ15นะ4คูณ 1.2 ก็เป็น4.8 คูณ10ยกกำลัง10ยกกำลังลบ15นะครับคำตอบก็คือข้อ2นะหน่วยเป็นเมตรโอเคเนาะตอบข้อ2นะครับดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะเนื้อหานิดเดียวพูดถึงแค่เรื่องของนะครับเสถียรภาพของนิวเคลียสแล้วก็ในส่วนของรัศมีของนิวเคลียสนะฮะส่วนเรื่องพลังงานยึดเหนี่ยวตัวนี้ยกเป็นคลิปต่อไปแล้วกันข้อ41นะครับเขาถามว่าธาตุของธาตุไอโซโทปของ Ra นะครับ224นะครับหรือว่าเรดอน224เนี่ยจะมีรัศมีเป็นกี่เท่าของธาตุไอโซโทปนะของโซเดียม28สมการที่เราใช้คืออะไรสมการที่เราใช้ก็คือสมการนี้เหมือนเดิมครับ R เท่ากับ R0A ยกกำลัง1ส่วน3นะไอ R0A ยกกำลัง1ส่วน3มันก็คือรากที่3ของ A นั่นเองนะฮะเขาให้ธาตุมา2ชนิดใช่ไหมครับธาตุมา2ตัวเราก็เขียนเป็น2สมการนะอันนี้เป็นเขียนเป็น2สมการเนาะรัศมีของเรดอนนะครับรัศมีของเรดอนผมจะเขียนเป็น R R A แล้วกันเนาะ R ของเรดอนเท่ากับ R 0 A A ที่นี้ก็คือเลขมวลนะครับเลขมวลของเรดอนนะครับผมก็จะห้อยเป็น R R A ยกกำลัง1ส่วน3ให้เป็นสมการที่1
นะครับส่วน R ของโซเดียมก็เหมือนกันนะครับ RNA นะเท่ากับ R0 A ยกกำลัง1ส่วน3แต่ A ในที่นี้เป็น A ของโซเดียมฮะเลขมวลมันเป็น28ให้เป็นสมการที่2นะครับให้เป็นสมการที่2ทีนี้ทำยังไงทีนี้จับสมการที่1กับสมการที่2มาหารกันฮะแก้สมการครับ1ส่วน2ก็จะได้เป็น RA นะครับส่วนด้วย R ของ NA นะครับ R ของเรดอนส่วนด้วย R ของโซเดียมนะก็จะเท่ากับ R0 ส่วน R0 เนาะ R0 A ยกกำลัง1ส่วน3นะครับ A ตัวนี้ก็เป็น A ของเรดอนนะ R ของเรดอนส่วนกับส่วนด้วย A ของโซเดียมนะครับ1ส่วน3 R0 กับ R0 ตัดกันนะครับ R0 กับ R0 ตัดกันไอยกกำลัง1ส่วน3ผมเปลี่ยนเป็นรากที่3ได้ไหมเปลี่ยนเป็นรากที่3ของ R ของเจ้าตัวเรดอนนะครับเปลี่ยนเป็นรากที่3ของ A ของเรดอนนะส่วนด้วยรากที่3ของเลขมวลของโซเดียมนะส่วนด้วย R ของโซเดียมโอเคทีนี้อันนี้เรารวมรากได้ครับรวมรากของมันได้ก็จะเป็นรูท3นะเขียนรูปใหญ่ของมันเลยนะ A ของเรดอนส่วนด้วย A ของโซเดียมนะเท่ากับรัศมีของเรดอนนะครับส่วนด้วยรัศมีของโซเดียมนี่เราแทนค่าเรดอนลงไปเรดอนของเราคือ224นะเลขมวลของมันนะครับ224ส่วนด้วยเลขมวลของโซเดียมก็คือ28นะครับทีนี้หารกันออกมานะครับหารกันออกมาก็ได้เท่ากับรากที่3ของ8นะเท่ากับ R ของ RA ส่วนด้วย R ของ NA รากที่3ของ8ถอดรูทออกมานะครับได้เท่ากับ2นะ2คูณกัน3ตัวได้8เพราะฉะนั้นนะครับ R ของRA หรือว่ารัศมีของเรดอนเนี่ยจึงเท่ากับ2เท่าของรัศมีของ NA หรือว่า2เท่าของรัศมีของโซเดียมนั่นเองนะครับคำตอบก็คือข้อ1นะเขาถามว่ารัศมีของไอตัวเนี้ยนะครับของ RA เนี่ยจะเป็นกี่เท่าของรัศมีของ NA โอเคเนาะก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องของแรงนิวเคลียร์นะฮะแล้วก็รัศมีของนิวเคลียสนะครับถ้าชอบใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ของ Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะฮะกด Subscribe เยอะๆเลยนะครับไม่เอากดครั้งเดียวพอโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ